อันสื่อน่ะชอบยูกิที่เป็นฟาโรไร้นามไปแล้วกันส่วนฉันจะชอบยูกิเจ้าของร่างเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องยูกิโอนะครับที่จริงตัวละครตัวนี้เนี่ยชื่อว่ารีเบคก้าฮอปกินส์นะครับผมจะบอกว่าตอนแรกกะว่าจะทำคุณเธอเป็นดีเอนิมี่ดีไหมแบบว่าศัตรูคือรีเบคก้าเนาะแต่ว่าถ้านับสัดส่วนอัตราของเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบทบาทของรีเบคก้ามีความเป็นศัตรูที่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกยูกิมาแค่ประมาณไม่ถึง 10% เท่านั้นเองครับที่เหลือก็คือจะเป็นบทบาทที่เป็นพวกพ้องสนิทสนมกันดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกับอย่างถ้าคุจิกุไมเนี่ยผมทำเป็นดีเอนมีได้อันนี้รอนะแต่ว่าถ้าเป็นรีเบคก้านะครับคือด้วยความที่มีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยช่วงต้นนะครับแล้วก็กลายมาเป็นพวกพ้องที่สำคัญในศึกของพาร์ทมังกรล้างโลกอย่างนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าทำเป็นลักษณะคล้ายๆข้อมูลตัวละครไปแล้วกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีบทบาทอะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงต่อเนื้อเรื่องบ้างครับซึ่งถ้าพูดบทบาทของคุณเธอคร่าวๆนะครับคุณเธอก็ถือว่ามีบทบาทที่เขียนได้ชัดเจนดีนะครับว่าเป็นเด็กอัจฉริยะและถ้าพูดถึงในมุมของความเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ต้องบอกเลยว่ารีเบคก้าเขาหลงรักยูกิที่เป็นเจ้าของร่างนะครับเขาก็เคยคุยกับอันสึทีนึงนะว่าอันสึเนี่ยแอบชอบผู้ชายคนนึงซึ่งก็คือยูกิที่เป็นร่างฟาโรไร้นามใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็ไม่ใช่คู่แข่งกันเพราะฉันน่ะชอบยูกิที่เป็นเจ้าของร่างมากกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือจะมีที่มาที่ไปที่เราจะได้พูดคุยกันอีกทีนึงนั่นเองครับข้อมูลเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรู้จักกับรีเบคก้าโดยองค์รวมทีละสเต็ปกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นต้องพูดถึงตัวรีเบคก้าฮอปกินส์โดยภาพรวมก่อนนะครับผมคือรีเบคก้าฮอปกินส์นะครับทุกคนฟังชื่อแล้วไม่ใช่คนญี่ปุ่นแน่ๆถูกไหมนะครับเขาเป็นคนอเมริกาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กอายุ12มีดีกรีเป็นถึงแชมป์อเมริกานะครับตอนทำของฮางะแล้วก็ของริวสกิเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าไอ้พวกนั้นน่ะดีกรีแชมป์ญี่ปุ่นนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงพาร์ทของความเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์อเมริกาก็คือให้เป็นรีเบคก้าคนนี้นี่เองนะครับแชมป์อเมริกาอายุ12นะครับควรจะอยู่ปอะไรครับควรจะอยู่ประมาณป .6 หรือไม่ก็ม .1 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่รีเบคก้าทุกคนรู้ไหมครับว่าเขาสามารถที่จะสอบข้ามขั้นมาเรียกว่าข้ามขั้นไหมเอาง่ายๆคือเขาสอบพาสการศึกษานะครับผมจนเขาเนี่ยในปัจจุบันที่มาเจอกับพวกยูกินะเป็นเด็กมหาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วความสามารถในเชิงของความสามารถทั่วไปเนาะไม่ใช่ความสามารถในการดูเอลคือความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับคือมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมีความสามารถในการที่จะเจาะลึกข้อมูลต่างๆนานาหรืออีกอย่างนึงก็คือสามารถแฮกข้อมูลอะไรพวกนี้ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนี่คือเด็กอายุ12หรือนี่นะครับพวกยูกินี่อายุ17นะยังเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยแต่ว่ารีเบคก้าไปมหาลัยแล้วจ้าส่วนตัวของเขานะครับผมถ้าเกิดว่าเอาคนใกล้ตัวคนที่เป็นญาติจริงๆเนี่ยคือคนที่มีชื่อว่าอาร์เธอร์ฮอปกินส์ครับอาร์เธอร์ฮอปกินส์เป็นใครนะครับผมเขาก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยอะไรอย่างนี้ที่คอยศึกษาเกี่ยวกับพวกเรื่องโบราณสถานนะครับมันแน่นอนว่าในเรื่องยูกิโอเนี่ยพอมีเรื่องราวของการสร้างดูเอลมอนสเตอร์มาปุ๊บศาสตราจารย์ฮอปกินส์หรือศาสตราจารย์อาร์เธอร์นี้เขาก็คอยศึกษาข้อมูลแล้วมันก็ไปชนกับเรื่องของพวกดูเอลมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมและทีนี้เนี่ยตัวของอาร์เธอร์ฮอปกินส์เขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณปู่มูโตซุงโรคุด้วยนะครับเรียกว่าปู่สองปู่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วพอมาเป็นรุ่นหลานอย่างนี้ก็กลายเป็นรีเบคก้ามาสนิทกับยูกินั่นเองครับและด้วยคอนเน็กชันหรืออะไรไม่ทราบนะครับเขาก็ได้รู้จักกับคิสฮาวเวิร์ดนะครับพอพูดคิสฮาวเวิร์ดปุ๊บงงนะครับแม่เอาเป็นบัณฑิตคิสนะครับจะได้รู้จักกันเนาะก็คือบัณฑิตคิสเนี่ยเป็นชื่อทุกคนคุ้นเคยกันนะครับเขาเนี่ยเคยได้ยินจากคิสมานะครับคิสบอกว่า Blue Eye White Dragon ที่ศาสตราจารย์อาร์เธอร์ฮอปกินส์ถือครองเนี่ยถูกใครบางคนชิงไปครับนะเพราะว่าตัวศาสตราจารย์ฮอปกินส์เนี่ยเขาก็มี Blue Eye อยู่ในกำมือนะครับแต่ว่าวันนึงมันหายไปแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคิสมันมั่วนะครับผมความเป็นจริงแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับว่าศาสตราจารย์ฮอปกินส์กับตัวของซูโมโรคุเนี่ยเขาเคยเป็นคล้ายๆนักโบราณสถานด้วยกันอย่างนี้แล้ว2คนเนี่ยเขาเคยตกไปอยู่ในถ้ำที่ไม่สามารถหาทางออกได้ต้องรอคนมาช่วยนะครับและที่นี่ตอนนั้นน้ำในกระติกเนี่ยมันเหลือน้อยมากเขา2คนก็เลยแบบว่าคิดกันเล่นๆว่าเฮ้ยมาดูเอลกันดีกว่านะถ้าใครชนะเนี่ยจะได้น้ำที่เหลืออยู่ในขวดนี้ไปนะครับและในการดูเอลครั้งนั้นเนี่ยความจริงซูโมโรคุสามารถเอาชนะศาสตราจารย์ฮอปกินส์ได้นะครับแต่เขาทำเป็นยอมแพ้เพื่อที่จะมอบน้ำให้กับศาสตราจารย์ฮอปกินส์นั่นเองแล้วด้วยมิตรภาพของทั้ง2คนนี้นะครับมันทำให้ตัวศาสตราจารย์ฮอปกินส์ตอบแทนซูโมโรคุด้วย Blue Eye White Dragon ที่เขาถือครองครับซึ่ง Blue Eye นี่ถือว่าเป็นการ์ดโคตรแรเลยนะครับทั้งโลกนี่คือมี4ใบนะคือ3ใน4นะใครบะก็ถือครองไว้นะครับผมแล้วใบที่4ก็อยู่ที่2คนนี้เนี่ยแหละครับและทีนี้ก็มาถึงจุดที่ว่ารีเบคก้าได้มาเจอกับพวกยูกินะครับผมหลังจากที่ยูกิเนี่ยสามารถเอาชนะเปกาซัสได้แล้วก็กลับมาที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยใช่มั้ยครับก็ใช้ชีวิตอยู่ตา
ามปกติกันนิดนึงแล้วก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่ารีเบคก้ารีเบคก้ามันก็เล่าเรื่องราวที่ผมบอกเมื่อกี้แหละครับว่าฟังมาจากเบนดิตคิสว่าเนี่ยบลูไอไวท์ดราก้อนของคุณปู่เนี่ยถูกใครก็ไม่รู้ชิงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตามรอยมาจนได้รู้ว่าน่าจะอยู่ที่มูโตซูโมโรคุนี้นั่นเองนะครับคือกลายเป็นว่าคนร้ายคือปู่ของยูกิซะอย่างนั้นเลยนะแต่เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดก็ต้องมีการดูเอลกันนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการดูเอลกันเนี่ยตัวรีเบคก้าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวนะครับว่าเขาเป็นหลานสาวของศาสตราจารย์ฮอปกินส์นะแต่ด้วยวิธีการดูเอลณเวลานั้นนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นการดูเอลแบบเทิร์นซ้อนเทิร์นได้เลยนะครับหมายความว่าตัวยูกิดูเอลกับรีเบคก้าการ์ดที่ใช้ต่างๆนานเนี่ยแทบจะเหมือนกับตอนที่ปู่ซูโมโรคุดูเอลกับศาสตราจารย์ฮอปกินส์เลยนั่นเองนะซึ่งการดูเอลมันดำเนินไปนะครับโดยที่ว่าตัวรีเบคก้าเขาใช้มอนสเตอร์ตัวหลักอย่างชาโดกูซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีตามมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานได้นะครับเขาก็เลยต้องส่งมอนสเตอร์ลงไปในสุสานเยอะๆเพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้และระหว่างที่มีการดูเอลไปก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวไปปู่ซูโมโรคุรู้ตัวจริงแล้วพยายามอธิบายนู่นนี่นั่นแล้วนะครับแต่ว่ายูกิเองด้วยฐานะที่ว่าเขามายืนอยู่ในจุดที่ต้องดูเอลเขาก็ต้องดูเอลให้มันถึงที่สุดนะครับและในเทิร์นสุดท้ายแล้วเนี่ยยูกิก็ตัดสินใจที่จะยอมแพ้ในการดูเอลครั้งนั้นเหมือนกับปู่ซูโมโรคุที่ดูเอลกับศาสตราจารย์ฮอปกินส์เลยครับซึ่งการดูเอลครั้งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของยูกิก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยยูกิสามารถเอาชนะได้เพราะเขามีการ์ดที่มีชื่อว่าปลดปล่อยวิญญาณอยู่ในมือครับซึ่งการ์ดใบนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นการ์ดที่ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยถูกรีมูฟออกจากเกมไปได้นะครับเมื่อมอนสเตอร์จะถูกรีมูฟออกจากเกมไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้พลังโจมตีของชาโดกูลดลงไปพอลดลงไปเสร็จแล้วยังไงครับคือมันก็จะทำให้แบล็กเมจิเชียนของยูกิสามารถจัดการชาโดกูได้นะครับแล้วพอการดูเอลจบลงปุ๊บอ่ะก็ตามสัญญาว่าถ้าเกิดว่าชนะได้จะให้บลูอายนะครับซูโมโรคุก็ส่งบลูอายให้กับรีเบคก้าไปพอส่งไปเสร็จปุ๊บแล้วยังไงครับตัวรีเบคก้าเนี่ยก็เห็นว่าบลูอายมันขาดไปนะครับเพราะว่าการขาดเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าไคบะฉีกทิ้งตอนที่สู้กับปู่ซูโมโรคุนั่นเองครับซึ่งรีเบคก้าก็โวยวายเลยพอโวยวายไม่ทันไรปุ๊บศาสตราจารย์ฮอปกินส์ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับพร้อมขอโทษเพื่อนสนิทเลยว่าขอโทษทีนะที่หลานสาวจอมแก่นของฉันมาทำให้วุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับก็มีการบอกกับรีเบคก้าว่าการดูเอลเมื่อกี้หลานต้องเป็นคนแพ้เด้อเพราะยูกิเนี่ยเขาเห็นว่ารีเบคก้าตอนนี้อยู่ในความโมโหอยู่ในความโกรธและเพื่อให้รีเบคก้าไม่ต้องยึดติดอยู่กับความโกรธยึดติดอยู่กับอะไรมากมายเขาถึงได้ตัดสินใจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนั่นเองนะแล้วเหมือนกับตอนที่ศาสตราจารย์ฮอปกินส์ดูเอลกับปู่ซูโมโรคุนั่นแหละครับคือตอนนั้นเนี่ยปู่ซูโมโรคุบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาชนะแล้วน้ำก็ต้องเป็นของเขาแต่ความเป็นจริงเขาเห็นว่าศาสตราจารย์ฮอปกินส์ตอนนั้นคือแบบหิวน้ำไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าทำไมทั้งซูโมโรคุแล้วก็ยูกิถึงต้องยอมแพ้ไปนั่นเองนะแล้วตรงนี้เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของรีเบคก้าเขาจะมีตุ๊กตาหมีที่มีชื่อว่าเท็ดดี้จังด้วยนะครับแต่ว่าพอจบจากการดูเอลครั้งนี้ได้เข้าใจตัวยูกิแล้วเข้าใจสิ่งที่ยูกิทำปุ๊บเขาก็เริ่มตกหลุมรักมูโตยูกิที่เป็นเจ้าของร่างนะพอตกหลุมรักยูกิปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหมีเท็ดดี้แล้วเขาก็เลยเรียกยูกิว่าดาร์ลิงณเวลานั้นมาครับแล้วการปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงของรีเบคก้านะครับนั่นก็คือตอนที่ยูกิสามารถเอาชนะเป็นแชมป์ของ Battle City ได้แล้วหลังจากนั้นก็คือจะต้องมีการนำการ์ด3เทพมายาไปทำให้เขาเนี่ยสามารถเปิดประตูสู่ความทรงจำของเขาได้เนาะทีนี้ตรงนั้นมันก็ไม่ง่ายนะครับผมเขาก็ได้เจอกับศัตรูตัวใหม่ครับผมซึ่งเป็นมังกรยักษ์ที่ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าและขณะเดียวกันก็ได้เจอกับรีเบคก้าพร้อมกับศาสตราจารย์ฮอปกินส์อีกครั้งนึงครับซึ่งศาสตราจารย์ฮอปกินส์เขาก็มีการวิจัยนะครับผมได้เจอกับซากโบราณสถานที่มีเรื่องราวของการพูดถึงคำทำนายว่าจะมีมังกรออกมาทำลายล้างโลกนั่นเองนะครับซึ่งศัตรูตอนนั้นที่ต้องการจะปลุกมังกรขึ้นมาทำลายล้างโลกนั่นคือองค์กรโดมานั่นเองครับตัวของรีเบคก้าก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยไขปริศนาร่วมเดินทางอะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าเอ้ยคราวนี้ก็คือดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็ยังมีความแก่นแก้วมีความหยิ่งผยองในฐานะที่ว่าเอ้ยเป็นอัจฉริยะและระหว่างที่พวกยูกิต้องต่อสู้กับองค์กรโดมามันจะมีช็อตนึงเลยครับผมที่รีเบคก้าเนี่ยเขาแสดงความรักที่มีต่อยูกิที่เป็นเจ้าของร่างจริงๆเลยนะนั่นก็คือตอนที่ยูกิร่างฟาโรไร้นามได้พ่ายแพ้ต่อราฟาเอลแล้วกลายเป็นว่าตัวของมูโตยูกิที่เป็นเจ้าของร่างเนี่ยดันมาถูกชิงวิญญาณไปนะครับรีเบคก้าคือแบบโมโหโกรธยูกิมากและพูดคำที่แบบผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่เจ็บนะว่านายเป็นคนที่มาอาศัยร่างของดาร์ลิงที่หลังแท้ๆทำไมคนที่ถูกชิงวิญญาณไปมันไม่เป็นนายล่ะก็คือโมโหตัวยูกิร่างฟาโรไร้นามเลยแล้วตัวอาร์เทมตอนนั้นเองก็โอ้โหรู้สึกเจ็บปวดกับการที่ต้องสูญเสียคู่หูไปด้วยนะครับมันก็หลายเรื่องนะครับผมแล้วพอรีเบคก้าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมูฟออนกันนะครับว่าจะต้องหาเบาะแสสืบไปถึงทั่วองค์กรโดมาแล้วก็ชิงตัวยูกิกลับมาให้ได้แล้วทีนี้พวกยูกิก็เดินทางไปเพื่อที่จะสืบหาเบาะแสนะครับโดยที่ว่าตอนนั้นจะมีรีเบคก้าแล้วก็ศาสตราจารย์ฮอปกินส์และโอโทงิที่อยู่สแตนบายรอข้อมูลจากฝั่งของยูกินะครับพวกยูกิเนี่ยไปเจอกับริวสกิแล้วก็ไปเจอกับฮางะก็มีการต่อสู้กันไปพวกโอโทงิแล้วก็รีเบคก้าก็มีการเดินทางไปสมทบที่นู่นที่นี่กันนะครับผมโดยที่ว่าระหว่างเดินทางก็ไปเจอกับวารอน1ใน3นักรบขององค์กรโดมาด้วยครับเราจะได้เห็นรีเบคก้าของขึ้นเหมือนกันนะครับว่าฉันจะเอาชนะนายแล้วก็ชิงตัวดาร์ลิงกลับมาให้ได้เลยนะก็จะได้เห็นรีเบคก้าสู้นะครับแล้วโอโทงิก็สามารถซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีนะซึ่งด้วยความที่ว่าโอโทงิเข
ขามาอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลานานเหมือนกันเนาะดูแล้วเขาจะสนิทสนมกับรีเบคก้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่2คนนี้ผมเชื่อว่าก็ไม่ได้คู่จิ้นกันแต่อย่างใดนะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเราก็เห็นว่าวารอนมันเก่งเกินไปนะครับผมสามารถเอาชนะรีเบคก้าแล้วก็ชนะโอโทงิมาได้โดยสบายเลยครับโดยที่มันไม่ได้ใช้อาณาเขตโอเลคอกอสนะครับโอโทงิกับรีเบคก้าก็เลยไม่ได้ถูกชิงวิญญาณไปนั่นเองพอเดินทางไปสมทบกันที่สำนักงานใหญ่ของไคบะคอร์ปอเรชั่นที่อเมริกาแล้วไคบะกับยูกิก็ต้องไปที่ห้องควบคุมนะครับผมและทีนี้ระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ารีเบคก้าตอนนี้ก็คือมีการซัพพอร์ตได้คือเขาสามารถที่จะดูระบบ security ของไคบะคอร์ปอเรชั่นแล้วก็บอกกับไคบะว่าถ้าเกิดว่าอยากได้โปรแกรมที่มันปลอดภัยมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะเป็นคนเขียนให้เองแต่ถึงกระนั้นแล้วก็ต้องจ้างฉันนะจ๊ะตัวเธอนะครับไคบะที่ตอนแรกรู้สึกว่าโอ้โหเด็กตัวกระเปี๊ยกแค่นี้เป็นถึงแชมป์อเมริกาเลยนี่แต่ว่าพอรีเบคก้ามันสามารถที่แบบซัพพอร์ตในการที่จะปลดระบบ security ของไคบะคอร์ปอเรชั่นและทำให้ยูกิกับไคบะมุ่งหน้าไปยังห้องควบคุมของไคบะคอร์ปอเรชั่นที่อเมริกานี้ได้นะครับมันก็เลยทำให้ไคบะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณาก็แล้วกันก็เป็นอันบอกได้เลยว่ารีเบคก้าแม่งอัจฉริยะจริงๆนั่นเองนะพอหลังจากตรงนี้ไปแล้วนะครับผมพวกยูกิไคบะก็ตามรอยไปจนได้เจอกับดาร์สนะครับผมอันนี้คือเล่าย่อๆเนาะรีเบคก้ากับโอโทงิแล้วก็ศาสตราจารย์ฮอว์กินส์ก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่ไปที่วิหารของโรม่านั่นแหละรีเบคก้าก็สแตนด์บายรออยู่ในเมืองและสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบลงด้วยดีครับผมพวกวิญญาณของยูกิแล้วก็ตอนนั้นมีโจโนจิที่ถูกชิงวิญญาณไปด้วยนะก็ได้วิญญาณกลับคืนมาครับพอได้วิญญาณกลับคืนมาได้ยังไงนะก็ได้มาต่อสู้กับเทพมังกรของโอเลคอกอสแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้จบเรื่องจบราวแล้วนะครับตอนนี้พวกยูกิก็ต้องกลับญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนกลับยังไงวะตอนมาคือแบบว่าเปกาซัสมีการเตรียมพวกตั๋วเครื่องบินให้ใช่ไหมคือตอนนี้หาวิธีการกลับไม่ได้จะติดต่อเปกาซัสเพื่อขอตั๋วอีกทีนึงกลับไปที่ญี่ปุ่นอย่างนี้เหรอนะครับก็ไม่รู้ทำไงนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคือโมคุบะโมคุบะบอกว่าตอนนี้ไคบะจะจัดการแข่งขันไคบะกลางปีและขอให้เข้าร่วมด้วยนั่นเองนะคือคนที่เข้าร่วมตอนนั้นเป้าหมายคือมียูกิโจโนจิแล้วก็รีเบคก้านะครับโดยที่โจโนจิกับรีเบคก้าเนี่ยได้สิทธิ์ในการที่เป็นผู้เข้าแข่งครับแล้วก็จะมีผู้เข้าแข่งอีกจากหลายๆประเทศเลยเนาะส่วนตัวยูกิไม่ต้องแข่งในรอบที่มีการคัดเลือกคนนะครับเขาเนี่ยอยู่ในฐานะของดูเอลคิงแล้วก็รอต่อสู้กับผู้ที่สามารถเอาชนะเลิศในไคบะกลางปีนี้ได้นั่นเองครับซึ่งในศึกนี้นะครับรีเบคก้าก็ได้มีการไปต่อสู้บทบาทการต่อสู้หลักๆของแชมเปี้ยนของอเมริกาคนนี้นะผู้ต่อสู้ตัวเด็ดของรีเบคก้ามีหลักๆ2คนครับคนแรกเนี่ยคือวิเวียนนะครับผมวิเวียนเนี่ยเขาเป็นน่าจะมาจากจีนนะเขาเป็นคนที่ปราบปลื้มในตัวยูกิมากๆเลยนะครับผมซึ่งเป็นยูกิเจ้าของนะซะด้วยนะแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจในบุคลิกครับแค่รู้ว่าเป็นมุโตยูกิเนี่ยเขาก็ปราบปลื้มจะแย่แล้วเขาก็เลยดูมีความแบบคอมเมนต์กับรีเบคก้านิดนึงนะครับรีเบคก้าเองก็คอมเมนต์กับวิเวียนเหมือนกันเนาะแล้วในการแข่งขันนี้ก็ได้ต่อสู้กันนะครับแล้วรีเบคก้าก็สามารถเอาชนะมาได้นั่นเองครับซึ่งรู้สึกว่ามอนสเตอร์ที่วิเวียนใช้เนี่ยคือออกเป็นแนวแบบพวกมังกรมอนสเตอร์ที่ดูมีความเป็นจีนๆหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นนะเนาะแหมเห็นรีเบคก้าพ่ายแพ้จากวารอนมาแล้วก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็ได้แสดงฝีมือเป็นอย่างดีและต่อมาเลยครับผมคือการที่ว่าเขาได้ต่อสู้กับตัวละครที่มีชื่อว่าเลออนนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเลออนเขาแฝงตัวเข้ามาในฐานะที่ว่าชื่อจริงเขาอะชื่อเลออนฮาร์ดฟอนเทรเดอร์ครับซึ่งเขาเป็นน้องชายของซีฟิดฟอนเทรเดอร์ที่เป็นคนที่ต้องการจะกำจัดไคบะทิ้งไปนั่นเองนะซึ่งเลออนนะครับเป็นคนที่ใช้เด็กพวกแบบนิทานอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ต่อสู้กับรีเบคก้าในช่วงรอบรองอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วทีนี้ด้วยความที่เลออนเขามีฝีมือค่อนข้างดีเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะชนะรีเบคก้ามาได้ครับซึ่งรีเบคก้าเองพอพ่ายแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้เจอกับพวกยูกิซึ่งกลายเป็นว่ายูกิก็ไม่ได้มาเชียร์รีเบคก้าในการต่อสู้กับเลออนนะเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องคุณปู่นะครับคือวิเวียนที่พ่ายแพ้ต่อรีเบคก้าไปแล้วเขาก็อยากสู้กับยูกิอยู่ดีใช่ไหมด้วยความปราบปลื้มด้วยความอะไรเขาก็เลยเอาตัวปู่ของยูกิเนี่ยมาเป็นตัวหลอกล่อให้ยูกิตามมาที่ภัตตาคารร้านอาหารจีนนะครับแล้วยูกิก็ต่อสู้กับวิเวียนแล้วสามารถเอาชนะมาได้แล้วก็สามารถช่วยคุณปู่มาได้พอช่วยคุณปู่มาได้เสร็จปุ๊บกลับมาดูการแข่งขันของรีเบคก้ากลายเป็นว่ารีเบคก้าแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับพอจบไปเสร็จปุ๊บที่เหลือก็คือจะเป็นการดูการแข่งแล้วนะครับไม่ได้มีบทบาทสำคัญหรือไม่ได้มีการต่อสู้ให้เราเห็นอีกแล้วนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทบาทของรีเบคก้าฮอปกินส์สาวจอมแก่นผู้หลงรักมุโตยูกินั่นเองนะครับย้ำอีกทีนึงนะว่าเป็นเด็กมหาลัยที่อายุ12และเป็นแชมป์อเมริกาเลยทีเดียวเชียวครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยเห็นมีการพูดถึงในหมู่แฟนๆเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ภาพรวมผมก็รู้สึกว่าบทบาทเขาก็ค่อนข้างสำคัญนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันในมุมนี้ครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคุณเธอคนนี้นะครับมีข้อมูลอยากพูดคุยอยากเสริมเติมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะและถ้าในคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ